ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ลงพื้นที่หาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนชูนโยบายของพรรคว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยนายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่บ้านพระตำบลสารพีอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขอคะแนนจากพี่น้องประชาชนโดยมีพี่สาวคนสวยที่ลงสมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่21ซึ่งเป็นลำดับต้นๆของพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ช่วยน้องหาเสียงโดยโชว์นโยบายของพรรคเพื่อไทยพรรคชำระหนี้3ปีให้กับเกษตรกรที่ทำไร่ทำนาอยู่ในขณะนี้และโชว์วิสัยทัศน์ในการใช้แท็บเล็ตให้ลูกหลานทุกคนใช้ในการศึกษาเล่าเรียนหนังสือซึ่งก็ได้รับเสียงปรบมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งกว่า500คนที่มาฟังนโยบายของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่เขตเลือกตั้งเขต11มี3อำเภอคืออำเภอเสิงสางอำเภอคอนบุรีอำเภอหนองบุญมากก็จะมีแข่งขันระหว่างผู้สมัครพรรคเพื่อไทยนายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลนายพรชัยอำนวยทรัพย์อดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นายปริวัตรนาคคำผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐลงสู่สนามเลือกตั้งในครั้งนี้สองใบอ่ะเพราะรอบนี้ถ้าไม่กาสองใบถ้ากาแต่พักเข้าไปก็เสียงไม่พอนะคะเข้าไปเป็นฝ่ายค้านนโยบายที่ผมเล่าเมื่อกี้ก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นต้องการทั้งคนทั้งพักเราถึงจะได้ไปเป็นรัฐบาลมีนายกมาจากพักเพื่อไทยแล้วเราจะได้เอานโยบายที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อกี้มาทำให้เป็นจริงผมลืมอีกหนึ่งนโยบายค่ะค่าแรงขั้นต่ำใครเคยได้ยินบ้างว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยค่าแรงขั้นต่ำเราจะผลักดันให้มีค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายในปี70ใช่ไหมคะบางคนถามโอ๊ยผมทำไมต้องปี70ด้วยเราต้องค่อยๆทำทีละขั้นเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยค่ะปีหน้า400บาททันทีถูกใจไหมคะดีไหมคะแต่อย่าซื้อหวยค่ะดีไหมแต่มันจะไม่หายไปตัวผมเองก็อยากให้เกิดขึ้นและผมเชื่อว่าเบอร์สี่จำได้ไหมคะง่ายไหมทีนี้นึกไม่ออกเอ๊ะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสี่ยาเบอร์สี่ถูกไหมคะโอเคค่ะที่ผมพื้นได้ทำงานไปแล้วเนี่ยค่ะคือท่านกาอาทิตย์บังสุกิจโกศลหรือนันทรเนี่ยค่ะก็เหมือนกับท่านได้ส.ส.สองคนได้ทั้งส.ส.พื้นน้องพรด้วยนะคะฉะนั้นผมก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะสมชายยำเกรงภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน